เสียงอึกทึกคือโครมและเสียงคือขนองเจือปนกันไปในสถานที่นี้เรื่อยมานี่ไม่ใช่เป็นเรื่องของผู้เห็นภัยในวัฏสงสารสมคำนามว่าภิกขุซึ่งแปลได้สองในว่าผู้ขออย่างหนึ่งผู้เห็นภัยอย่างหนึ่งความมุ่งหมายของศาสนธรรมนั้นต้องหมายถึงสัตว์ความหมายที่สองนี้ที่ไม่ใช่บวชมาเพื่อขอบวชมาเพื่อความเห็นภัยหรือบวชมาด้วยความเห็นภัยอันนี้เป็นหลักใหญ่สำคัญตรงกับความมุ่งหมายของพุทธศาสนาโดยแท้ฉะนั้นเราเป็นนักบวชจึงให้มีหลักธรรมนี้ประจําใจฝังใจอยู่เสมออย่าได้ลืมเนื้อลืมตัวการลืมเนื้อลืมตัวไม่ว่าขนาดใดจะแสดงกิริยาท่าทางออกมามันเป็นเรื่องของกิเลสสวัสดิ์เสมอดึกมีความคึกขนองเป็นต้นอย่างนี้อย่าให้มีในวงสมณะผู้สงบหรือภิกษุหรือภิกขุผู้เห็นภัยในสิ่งที่เป็นภัยทั้งหลายพูดกันก็ต้องให้พูดด้วยความมีสติคนพูดด้วยความมีสติจะไม่ส่งกิริยาอาการใดให้ผิดปกติไปเช่นมีเสียงดังเป็นต้นเสียงฮือฮาฮาอะไรเหล่านี้เป็นเรื่องของคนไม่มีสติคนลืมตายพูดง่ายๆลืมตายคือลืมสัจธรรมซึ่งเป็นหลักของศาสนาและเป็นหลักหัวใจของผู้เห็นภัยจะต้องดำเนินตามนี้นี่ปล่อยไปหมดนะในขณะที่ลืมตัวต้องปล่อยหมดก็มีแต่สมุทัยสัตว์นะเต็มหัวใจแล้วก็สั่งสมทุกข์สัตว์ขึ้นมาโดยที่เจ้าตัวก็ยังภูมิใจว่าเป็นนักปฏิบัตินี่ให้ระวังให้ดีท่านผู้ใดที่ยังไม่ได้ไม่มีอะไรเครื่องบริขารได้ใช้สอยที่ขอถวายมานี่ให้แจกแจงกันไปไม่ต้องเกี่ยวกับไม่ต้องมาถามผมเรื่องนั้นเรื่องนี้ผมไม่ได้มุ่งอะไรกับสิ่งนี้นอกจากให้หมู่เพื่อนได้รับความสมบูรณ์ผลตามหลักสมณวิสัยเท่านั้นไม่มีอย่างอื่นอย่างใดที่อยู่ในใจของผมเลยขอให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยเป็นไปด้วยความเป็นธรรมต่อกันและต่อตัวเองเถอะจะเป็นที่พอใจของผมอย่างยิ่งและถูกต้องตามหลักของศาสนาในบรรดาสมณะเราที่อยู่ร่วมกันใครไม่มีอะไรให้จัดแจงให้กันเมื่อของมีอยู่อย่าไปเก็บจากไปสงวนเอาไว้โดยหาเหตุผลไม่ได้ถ้าทำไม่มีก็สั่งมาสิอะไรเวลาที่จะสงเคราะห์กันอะไรขัดเหินไม่มีให้ไปหามาหรืออย่างหนึ่งก็จะศึกษาปรารภกับผมก็ได้ถ้ามีข้อข้องใจสงสัยอันใดถ้าไม่สงสัยเป็นที่แน่ใจแล้วก็เอามาได้เลยเวลาทำการตัดเย็บช่วยสงเคราะห์กันก็ให้รีบจัดรีบทำเนี่ยไม่ใช่ทำเพื่อจำซ้ำฉักซากให้ยุ่งเหยิงวุ่นวายอันนี้เป็นจิตจำเป็นในทางหนึ่งเท่านั้นไม่ใช่จิตจำเป็นในซ้ำอันเป็นเรื่องสำคัญของจิตใจอันเป็นเครื่องบริขารบริวารสำหรับเป็นเครื่องใช้ของพระของสมณะเราเนี่ยส่งเสียงอึกทึกคึกโครมไม่ดีสะดุดหัวใจอยู่เรื่อยๆนะปีนี้ค่อยชั่วหน่อยเท่าดินนั่นอยู่ที่นี่ไม่ได้ยินนะไม่ได้สนใจนะปากกับหูของเจ้าของมันอยู่ติดกันนะแต่มันไม่ค่อยได้ยินนะปากหูคึกปากหูก็มันมีใจขนองมันไม่ได้ยินแหละไม่รู้นู่นอยู่ไกลๆนู่นยังได้ยินแต่ออกว่าขยายไปไกลสิเมื่อมีสติอยู่กับตัวแล้วจะได้ยินเสียงเป็นยังไงคือตึกคือโคมยังไงได้ยินเห็นนู่นผมอยู่กุฏินะผมก็ไม่ได้อวดว่าผมมีสติสตังนะแต่อยู่ที่นั่นมันเงียบอะไรสัมผัสมันจะรู้ได้ง่ายอันนี้ปากกับหูเจ้าของมันยังคุกคีตีมงกันอยู่ตลอดเวลามันจะได้รู้อะไร
เสียงก็ทึกคึกโครมฟังไม่ได้เลยเหมือนคนขี้เหล้าไม่ใช่เหมือนพระนะนี่เคยได้ยินเสมอและเคยเตือนเสมอพอดีแล้วเริ่มเอาแล้ว